อืมวอมHello everyone everywhere สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเหรอทุกมองทุกบอลทุกซอกทุกมุมครับอ่ะพอๆกับลุงอ้วนคือเก่าครับกับบรรยากาศยังบ่แรงแต่ว่าคลิปนี้อาจสิไปออกตอนเที่ยงนะครับพี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็มีเมนูมาฝากมาตอนกันคือเก่าเป็นตําเล็บมือนางครับหรือว่าน้ําปลาคู่กับเล็บมือนางนี่ครับพี่น้องน้ำปลาโน้นๆมึงดูพี่น้องอุ้ยเล็บมือนั่งอวบๆครับอ่ะก็พักเคี่ยงหลายๆครับวันนี้ลุงวันได้สตอมาอ่ะเอาโรยเลยเดี๋ยวกันนี้ครับได้มาละไอ้นี่หน่อไม้ครับหน่อไม้ไร่ช่วงนี้หลายครับหนาฝนหน่อไม้ไร่ทึ่งนี่ครับทึ่งผู้เก่าข้างหลังลูกวัวนี่แหละนี่ถั่วผู้ครับผักบุ้งหน้าเน้อยๆรีบๆเน้อยๆตาแสบครับออกมันๆเหนียวจักหน่อยกลับเป็นรสชาติบ้านๆครับอ่ะบ่หลายแล้วหิวลองมึงน้ำกันน้ำปลาร้านัวๆอืมอะพี่น้องแซ่บๆกันอืมสองใบสองมืออืมรู้หวานใจกับเตรียมทนพร้อมพี่น้องกินง่ายเลยบรรยากาศมันนี่กำลังสิค้ำมาพี่น้องควรกันที่ตกอ
โอ้เจือจาดพี่น้องเนื้อเริ่มแตกแล้วเข้ากันดีพี่น้องลูกต่อน่าประหลาดช่วงนี้ลุงวังกะคีบอาซิมี่แนวตั้งเลยกะแนวนอนนะครับสลับกันไปเพิ่มความหลากหลายบางคีบเปิดมากหนาลูกวันเต็มจอเนาะเพราะว่าปั๊บแนวตั้งครับข้างแนวนอนเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศข้างหลังหลายเชื่อมทนลูกต่อใส่กันหน้าปลาลุ้นนัวเมื่อเท่านั้นทางอ้วนที่มีเจ้าทินครับชิมงานให้เขามอมกินพักได้หลายพี่น้องซอยครับชายซอยย่อยดูเนื้อซาดดอกแล้วมันต้องเทศเพชรต้องแสบพวกย่ำครับเมื่อเท่านั้นมีมาโรนึงพี่น้องขัดใส่งามมาเลยอ่า
ปลาเกี้ยงอ่ะโอ้ปลาเกี้ยงอ่ะคุณหนาคุณตาดีเพื่อนเลอะนิดนึงพูดถึงเล็บมือหน้ามึงเอาไปย่ำก็แสบพี่น้องย่ำเล็บมือนั่งใช้วุ้นเส้นรู้ว่าต่ำเท่าน้ำปลาหืมนัวซ่บกรุบกรุบกินย่ำได้แซ่บไปนู่นหืมฝนไม่ค่อยตกเลยพี่น้องทำทายอยู่ตกซื้อน้องแม่ไล่ทั้งผู้ไล่หลายลูกวันจะมีเบนูน้องแม่มาเรื่อยโอ้จัดจัดสถานทุ่งสถานทงหน้าตีนเขาแล้วมั้ยเนี่ยมันเงื้อแตกพักๆพี่น้องขออนุญาตว้าแซ่บพูดถึงเมนูมื้อนี้นะครับกินตอนไหนแซ่บตำคล้ายๆตำพี่น้องตำน้ำปลาใส่เล็บมือนางใหญ่ๆอวบๆทุกวันกินมาเบิดที่เขาตามาก็ไม่ได้เอาไปทิมหรอกพี่น้องเอาไปกินบ้านตอนนะครับเนาะก็มีทีมงานมีพี่มีน้องอยู่อ่ะมื้อนี้ก็ผู้ใดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็ทุกวันก็กราบขอบุญขอพูดหลายๆนะครับจังไรก็หากการแพร่กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทุกวันเด้อครับช่องลูกสารพากินพาเที่ยวทาง Facebook แฟนเพจกับทาง YouTube ครับแต่ก็ทาง TikTok ครับสําหรับมื้อนี้ทุกวันจากลากันไปด้วยบรรยากาศนี้ครับทงหน้าใต้ตีนเขายังไม่แล้งครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมปูน